สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นะครับวันนี้จะมาสอนจะมาแนะนำนะครับการบริหารนะครับการบริหารอันนี้จะแก้อาการเกี่ยวกับอาการตามัวแล้วก็ปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งผู้ที่ทำงานออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายนะครับที่ทำงานหนักในการใช้คอมพิวเตอร์มากนะครับแล้วมีอาการตามัวนะครับหรือปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนนะครับซึ่งไม่ใช่อาการแก้อาการตามัวเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการตามัวเพราะเบาหวานนะครับแต่เป็นการตามัวจากการใช้สายตามากนะครับแล้วก็เป็นการถนอมสายตาไปในตัวด้วยนะครับซึ่งถ้านวดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสายตาจะคงที่นะครับที่สั้นก็จะไม่สั้นไปกว่าเดิมนะครับที่ยาวก็ไม่ยาวไปกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นการนวดถนอมสายตาไปในตัวนะครับส่วนปวดศีรษะก็ช่วยได้ด้วยนะครับเอามาดูกันครับวิธีการนวดตัวเองทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับให้หาเส้นแข็งบริเวณที่เราปวดตรงต้นคอนี่ก่อนนะครับเวลาตามัวเนี่ยเส้นคอมักจะแข็งไปด้วยนะครับค่อยๆหาเส้นที่แข็งตึงนะครับซึ่งอาจจะมีกล้ามเนื้อหลายๆมัดนะครับที่มันล้าอยู่บริเวณนี้นะครับค่อยๆนวดไปนะครับบริเวณนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับให้นวดจนกว่าจะนิ่มนะครับนะครับให้นวดจนกว่าจะนิ่มนะครับดูกล้ามเนื้อมัดไหนที่มันแข็งตึงนะครับเราใช้นิ้วโป้ง2นิ้วนี้หนีบนะครับคึงเอานะครับสามารถทำได้ทุกวันนะครับสามารถทำได้ทุกวันเลยนะครับเป็นผลดีกับตัวเองด้วยนะครับจะบำรุงสายตาทำให้สายตาดีขึ้นนะครับเวลาตาล้าจากการทำงานหนักก็จะทำให้สายตาได้พักผ่อนนะครับนวดนะครับแนวนี้นะครับพอนิ่มแล้วนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆนวดไปบางครั้งอาจจะเมื่อยบ้างนะครับถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนมาเป็นใช้อุ้งมือนะครับอุ้งมือนวดนะครับพอหายเมื่อยมือแล้วนะครับก็มาใช้นิ้วนวดนะครับสลับกันได้นะครับเสร็จแล้วให้กดจุดด้วยตัวเองนะครับดูว่าจุดไหนเป็นจุดเจ็บแล้วก็กดแล้วแงนคอขึ้นไปนะครับจุดไหนเจ็บก็แงนคอขึ้นไปนะครับทำกดจนกว่าจุดเจ็บเนี่ยจะลดลงนะครับอาการเจ็บจะลดลงนะครับสลับข้างนะครับเน้นจุดบ้างครับบางครั้งจะมีอาการหูอื้อบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเวลากดนะครับจะมีเสียงดังที่หูนะครับดังวีวีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพอกดจุดนะครับฐานกำด้นแถวนี้เนี่ยจนเรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บแล้วนะครับมันไม่เจ็บแล้วนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปบนศีรษะนะครับหาเส้นที่แข็งนะครับโดยการก้มศีรษะลงสักเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆคึงหาเส้นที่แข็งไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปนะครับนวดให้ทั่วเลยนะครับถ้าเส้นแข็งมีเส้นใดค่อยๆคึงนะครับค่อยๆคึงนวดให้ทั่วนะครับค่อยๆคึงนวดให้ทั่วนะครับนะครับพอเรานวดคึงให้ทั่วเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าอาการเส้นที่แข็งหรืออาการเจ็บนั้นไม่มีแล้วนะครับเราก็มานวดด้านหน้านะครับวิธีการนวดด้านหน้านะครับเราจะใช้วิธีการนะครับเวลาปวดหัวนะครับใช้4นิ้วนะครับรูดนะครับรูดบริเวณขมับนะครับเนื่องจากเส้นเลือดแดงตรงนี้เกิดการหดตัวนะครับหดตัวแล้วทำให้เส้นเลือดแดงรอบๆเนี่ยเกิดการขยายตัวนะครับทำให้กล้ามเนื้อบริเวณส่วนนี้บวมนะครับส่วนนี้บวมแล้วก็เกิดอาการปวดศีรษะปวดขมับนะครับเราจะใช้4นิ้วเนี่ยรีดนะครับค่อยๆขวางเราจะพบเส้นขวางนี่นะครับค่อยๆเลือดผ่านเส้นขวางไปแล้วออกหลังหูเลยนะครับออกหลังหูไปเลยนะครับนวดออกหลังหูไปเลยนะครับนวดเบาๆนะครับใช้4นิ้วเราเนี่ยเหมือนกับหวีผมนะครับสางสอนย้อนขึ้นไปนะครับให้นวดจนรู้สึกว่าอาการบวมที่ขมับลดลงนะครับอาการบวมที่ขมับลดลงเมื่อผ่านหลังหูไปเลยนะครับเมื่อผ่านหลังหูไปเลยนะครับเมื่อผ่านหลังหูไปเลยนะครับเพื่อให้เลือดเกิดการไหลเวียนดีขึ้นนะครับเกิดการไหลเวียนดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วทำข้างนี้นะครับเมื่อผ่านหลังหูไปเลยนะครับสาง4นิ้วผ่านหลังหูไปแล้วพบเส้นขวางตรงนี้นะครับให้ถูผ่านไปเลยนะครับทำช้าๆนะครับทำช้าๆนะครับเมื่อผ่านหลังหูไปเสร็จแล้วพอเรารู้สึกว่าตรงที่เรากดตรงเนี้ยไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วนะครับไม่เจ็บแล้วนะครับ
ให้นวดขึ้นไปบนศีรษะเลยนะครับสางขึ้นไปบนศีรษะเลยนะครับสางขึ้นไปบนศีรษะสัก10หรือ20ครั้งก็ได้ทำบ่อยๆได้นะครับทำบ่อยๆได้นะครับเสร็จแล้วเราจะจะใช้การนวดรอบดวงตานะครับให้งอนิ้วชี้ดังนี้นะครับค่อยๆนวดบนฐานคิ้วก่อนนะครับกดบนฐานคิ้วนะครับกดบนฐานคิ้วก่อนนะครับกดแล้วรีบขึ้นไปที่ขมับนะครับกดแล้วรีบขึ้นไปที่ขมับนะครับพอหลังจากที่เรานวดฐานคิ้วเราจะพบเส้นแข็งๆนะครับที่เวลาเราปวดศีรษะเนี่ยเราจะพบเส้นแข็งๆขวางตรงนี้นะครับให้รีดเส้นที่แข็งใหม่ๆจะเจ็บบ้างนะครับใหม่ๆจะเจ็บบ้างพอเรานวดจนเส้นที่แข็งๆนั้นไม่มีแล้วนะครับแล้วก็รีดขึ้นไปเสร็จแล้วเราจะใช้นิ้วเหมือนเดิมแต่ใต้คิ้วแล้วนะครับนะครับใต้คิ้วดูใกล้ๆนะครับยืนนวดใต้คิ้วใต้คิ้วนะครับแล้วก็ปัดออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็นวดใต้ดวงตาบ้างนะครับนวดใต้ดวงตาบ้างนะครับถ้าเราจะพบเส้นที่แข็งนะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อบางมัดนะครับมันเกิดอาการตึงมากมันจะเจ็บนิดๆนะครับก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็กวาดขึ้นบนพยายามกวาดขึ้นบนนะครับไม่กวาดลงล่างนะครับทำอย่างช้าๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆดึงนะครับเสร็จแล้วเราจะบริหารสายตานะครับโดยการมองซ้าย30ขวา30บน30ล่าง30นะครับทำช้าๆนะครับกวาดตาไปขวาซ้ายขึ้นลงอย่างนี้ครับทำช้าๆนะครับ30ครั้งนะครับอย่างละ30ทีนะครับก็จะทำให้เนี่ยตาเกิดความแจ่มใสขึ้นอย่างมากเลยอาการปวดศีรษะจะลดลงทันทีที่ทำนะครับแต่ก็มีผลข้างเคียงบ้างนะครับจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับก็คือเนี่ยมันจะทำให้รอยตีนกาลดลงนะครับรอยตีนกาลดลงหน้าก็จะเด้งขึ้นนะครับริ้วรอยจะลดลงนะครับเพราะว่ามันเป็นการคลายตัวของกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นขมับบริเวณนี้มันดึงรั้งนะครับเวลามันตึงมากๆหรือมันบวมจากไมเกรนหรืออะไรแล้วแต่ทำให้หน้ามันจะย่นนะครับหลังจากที่เรานวดแล้วเนี่ยน่าจะใสขึ้นนะครับผมด้วยความปรารถนาดีครับสวัสดีครับ